ลองเสียบปลั๊กดูนะท่านผู้ชมมันจะกระดิกนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับผมขั้วบวกกดลบห่างกันแล้วเดี๋ยวแจ๊ะกันเนี่ยพังอีก1 2 3นะกระดิกนิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไปย่าน AC เหมือนกันเดิมนะครับผมนี่นี่กี่ดีสี่นะลองมา AC นะครับผมกดสัญญาณนะอินพุตนะนี่พุทธิมาจากที่ผมต่อมาแล้วสายเนี่ยกดดูนะใช้ได้นะครับผมกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องสายผ่านสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ก็มาทดสอบบอร์ดได้กันครับผมนะฮะว่ามันจะเสียงเป็นเช่นไรนะฮะเสียงจะตูมตามหรือเสียงจะบี้แหบหรือมันเป็นเช่นไรนะครับท่านผู้ชมกระเติมก็หายอีกอ่ะก่อนที่เราจะประกอบนะเราก็ต้องทดสอบบอร์ดได้กันก่อนนะท่านผู้ชมครับผมแต่เขาน่าจะทางร้านก็น่าจะทดสอบแล้วนะแต่เราก็เพื่อความไม่ประมาทนะประมาทในการเลื่อนนะจะไม่ดังอีกแล้วมั่นใจว่าเขาทำมาดีนะแต่ที่ได้มันไม่ดังประมาณนี้นะแล้วก็ทดสอบก่อนที่เราจะทำการสิ่งอื่นสิ่งใดครับผมว่ามีไฟรั่วออกมาจากนะลำโพงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือมันดังดีไหมเสียงแหบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บางเจ้าเขาทำมาไม่ดีครับท่านผู้ชมไออุปกรณ์แบบไม่ค่อยเวิร์กนะผมก็เจอจะทดสอบทั้ง2บอร์ดเลยนะผมดูบอร์ดนู้นก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เช่นเคยนะครับที่ผมบอกไว้นะเช็คดูด้านบวกด้านลบครับผมท่านผู้ชมดูก่อนนะต้องเล็งดูนะท่านผู้ชมนี่ครับผมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าฝั่งไหนบวกนะฮะ V แล้วก็ดูเนี่ยV บวกฝั่งนี้มันก็จะเป็นฝั่งบวกหมดเลยนะผมนะฮะเห็นไหมอาจจะบอกนะลำโพงบวกนะฮะเอาบวกเอาเอาพุทบวกนะเราก็เอาไว้ฝั่งนี้นะเอาพุทบวกนะเนี่ยไฟบวกแล้วก็เข้าตรงนี้นะไฟลบแล้วก็เข้าตรงนี้นะฝั่งนี้นะเราต้องนะนะไฟลุกนะลงเส้นเดียวนี้ก็ได้ครับมันถึงกันหมดนะฝั่งนี้ลบนะ
เอาลบนะเอาลบนี่นะนี่เป็น e นะ1 2 3นะเอาบวกนะเนี่ยท่านผู้ชมเอาบวกก็คือไปขั้วลำโพงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะสอบถามผมอีกงงไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยเอาพุทธนะฮะบวกนะฮะไปขั้วลำโพงสีแดงนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเสียบนี่ปุ๊บก็ไปขั้วสีแดงหรือบัตรเกย์ไปขั้วแถบสีแดงนะฮะอันนี้ไม่ลงกาวนะฮะไม่ต้องลงกาวแท่นนะฮะขั้วลำโพงนะฮะอันนี้บวกไปขั้วบวกเลยนะฮะสีแดงนะฮะฝั่งนี้เขียนว่า SPK เนี่ยมันเขียนเอาพุทธออกลบเนี่ยคือไปขั้วสีดำเลยนะนี่ขั้วสีดำเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเราก็จะทดสอบกันนะครับผมสไตล์ผมก็ออกมาแล้วหมัดกีด้านล่างสายสัญญาณเนี่ยที่ท่านผู้ชมถามผมนะอินพุตนะมันคืออะไรอินพุตนะฮะอินคืออะไรนะงงนะครับนี่มาจากโวลูมนะฮะผมเนี่ยโวลูมหน้าแท่นนะเข้านี้ครับผมคาร์ด2นะฮะ9เนี่ยก็มาจาก CNT นะ9นะไม่ต้องไปลงแท่นนะตัวนี้ครับลงแท่นเลยนะครับไม่ต้องไปแถบหลังลำโพงนะฮะนะฮะมาจากสัญญาณก็เข้าแล้วก็ลงแท่นด้วยนะฮะผมนะนี่มาจากโวลูมนะขา2นะฮะตรงกลางนะของโวลูมนะครับเข้าตรงนี้อินนะนี่ผมบัดกีไปแล้วใต้เป็นนะนี่เอาตรงนี้ตรงที่มีเนี่ยขาปลาเนี่ยนี่ตัวนี้อยู่ตัวนี้นะท่านผู้ชมเก่าผมก็ต่อมาแล้วนะสายไฟนะฮะนี่จากไฟทดสอบเราที่ผมทำคลิปไว้นะฮะไว้ให้ชมแล้วนะไฟสีเหลืองนี่ผมก็จะเป็นสายลบนะฮะลบนะฮะผมลบเสียบตรงนี้ก็ได้เสียบตรงนี้ก็ได้นะครับผมด้านหน้าและด้านหลังนี่ก็ได้ครับผมมันจะถึงกันหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะถึงกันหมดเลยนี่สองข้างนี่นะจะตรงนี้เลยก็ได้นะฮะขั้วบวกผมจะใช้เป็นสีแดงนะนี่สีแดงนะแดงฝั่งนู้นไปเข้าเรียบร้อยแล้วนะฝั่งนู้นเข้าไปในแอคทีฟไฟเออร์ไฟแล้วเรียบร้อยนะฝั่งนี้บวกนะไฟลบไฟบวกนะนี่สีแดงฮะมันจะถึงกันหมดแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยฝั่งนี้มันจะมีใต้ปิ้นเนี่ยเขาถึงกันหมดแล้วนะเนี่ยลายปิ้นเนี่ยถึงกันหมดแล้วนี่ขั้วนี้ถึงกันหมดแล้วนี่ฝั่งนี้เลยนะครับทะลุแต่ตอนผมจะตรงตอนที่ผมจะลงมือดูผมก็จะบัดกีสายไฟช่วยด้วยครับลายปิ้นมันเล็กครับผมร้อนเล็กเส้นเล็กครับผมขาดแน่นอนครับอาจจะเนี่ยผมก็จะช่วยลายปิ้นนะตอนที่ผมบัดกรีนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะทำการลองเสียงเนี่ยเราก็ต้องลองดูว่าโมดูลของเราเนี่ยมันมีไฟออกลำโพงไหมนะฮะก่อนนะทดสอบก่อนนะโดยการใช้มิเตอร์นะครับผมเนี่ยมิเตอร์ของเรานี่แหละครับมิเตอร์เข็มนี่แหละเช็คดูว่าไฟมันจะมาลำโพงไหมนะครับผม
นะฮะวนมาย่าน DC นะนี่ DC นะ50โวลต์นะ DC 50โวลต์นี่นะไฟประมาณผมประมาณ50โวลต์นะ ดูว่าไอตัวเนี้ยหมอดได้ของเรานะมันจะมีไฟออกลำโพงไหมนะครับผมเส้นหนึ่งก็เทียบกราวนะฮะเส้นหนึ่งก็เทียบกราวนะครับผมท่านผู้ชมกราวลำโพงนี่นะกราวบอร์ดนี่แหละ GND นะฮะสีดำแต่ผมมีเสียบสีขาวนะเข้าขั้ว GND นะแล้วอีกด้านหนึ่งเข้าขั้วลำโพงครับผมนี่ที่เขียนไว้บวกเนี่ยนี่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 มีนี่ฮะที่เขียนไว้บวกนี่ไปเลยครับผมนะเนี่ยบวกนะฮะ input บวกนะ output เนี่ยเอานะฮะเอาคือออกนะเอา output บวกนะครับนี่เลยครับผมท่านผู้ชมนี่นะเพื่อจะเช็คดูว่าไอ้ลำโพงเราเนี่ยมันมีไฟออกนะฮะแล้วก็ลองปรับเรดาร์นะฮะผมก็จะเสียบดูนะว่าขั้วลำโพงของเราเนี่ยมันจะมามีไฟออกไหมถ้ามันกระดิกดิกขึ้นดิกหนึ่งแล้วก็จะลงครับผมท่านผู้ชมนะผมก็เสียบดูนะครับผมเสียบไฟดูนะมันจะขึ้นนิดหนึ่งครับผมถ้ามันขึ้นแบบค้างก็เสียนะครับผมถ้าขึ้นแบบนิดหนึ่งกระดิกดิกหนึ่งนี่ครับผมใช้ได้นะครับผมนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมกระดิกนิดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วก็หมุนมาย่านนะ AC ครับผมนี่ก็ฝั่งลบนะที่ผมย้ายมานะท่านผู้ชมนะก็ต่อไปก็ลองเสียงดูครับผม มันจะเป็นเช่นไรนะลองเบาๆนะท่านผู้ชมครับผมจะลองหนักไม่ได้พวกลำโพงนะฝั่งบวกนะผมมัดเอาไว้เนี่ยสบายๆนะ1 2 3นําไว้แล้วเข้านะท่านผู้ชมฝั่งลบก็เสียบเนี่ยนํามา1 2 3ต้องไปกาวด้วยนะนี่กาวจากแหล่งใจนะแหล่งใจไฟนะเอามาหนีบด้วยนะนี่นะกาวจากนักที่ไฟเออนะคือที่แล้วก็สัญญาณเสียงนะฮะที่input นะฮะที่ท่านผู้ชมถามผมว่า input คืออะไรนะผมนี่นะที่ผมต่อมาแล้วนะ input ตรงนี้นะนี่ๆที่เขียนว่า input นะ
เดี๋ยวผมจะให้ชมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวท่านจะสงสัยและท่านผู้ชมก็จะสงสัยอีกครับสงสัยว่าอินพุตอยู่ตรงไหนนะคืออะไรนะนี่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 อินพุตเนี่ยนี่นะฮะอินพุตนะผมก็จะเอาสัญญาณเสียงบวกนะฮะจากผู้ลุ่มนะมันหนีบตรงนี้นะฮะแล้วก็ GND ตรงนี้มันก็จะหนีบนะแต่ผมต่อไว้ด้านล่างแล้วนะผมต่อไว้ด้านล่างแล้วนะนี่สายสีแดงนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่โอ้จุดสายสีแดงนะท่านผู้ชมนี่จะหนีบตรงนี้เลยนะหนีบเขาตรงนี้กล่าว GND นะ GND สัญลักษณ์สีดำแต่ผมมีสีแดงก็ใช้เนี่ยเทปสีแดงสีดำนะทำไว้สัญลักษณ์ GND นะเนี่ยท่านผู้ชม GND กล่าวจากไปหา rectifier แล้วก็คนหนีบข้ออะไรครับข้อวงจรนะนะสัญญาณเสียงนะบวกนะ1 2 3ฝั่งบวกนะถ้าฝั่งลบนำจากนู้นมาเลยนะฮะนี่ๆ1 2 3ลบนะฮะอันที่4นี้ EE นะอันที่5ฝั่งนี้ก็เป็น B บวกนะคา B คือคาเบสนะแล้วก็นี่เป็นไฟบวกนะลำโพงก็ลำโพง5 6.5 นิ้วนะซาวหนังกลางแปลงใช้ซาวที่นะใช้ซาวที่เคยใช้ใช้ซาวที่เคยใช้ตัวจำครับมันไม่ค่อยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหานี่ครับท่านผู้ชมลองเสียบดูครับดังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวนานครับผมแล้วก็จะลองบอร์ดที่2ครับท่านผู้ชมลองบทได้นอตที่2เลยนะฮะก่อนที่เราจะทำการลองบทได้เราก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเรียงดูก่อนนะนะเรียงดูก่อนว่าข้างบวกนะฮะท่านผู้ชมข้างบวกนะให้มันมาฝั่งนี้นะฝั่งที่เราอยู่นะเพราะฝั่งนี้ให้มันเป็น5200นะท่านผู้ชมนี่ๆๆเห็นมั้ยฮะน่าจะงงฮะน่าจะนะท่านผู้ชมครับผมนี่ๆฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะเป็นทรานซิสเตอร์5200นะทั้งแถบเลยนะ5200ทั้งแถบเลยนะก็จะเป็นไฟบวกนะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเราต้องเอาหันฝั่งบวกมาฝั่งนี้นะเพื่อเราไม่ให้พลาดนะท่านผู้ชมครับผมจะหันทางไหนก็ได้แต่เพื่อความสะดวกของเราเองครับผมในการทำนะฮะ แล้วก็ลิงก์เหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมนะดูก่อนสัญลักษณ์ที่เราจะต้องทำคือนี้ฮะเนี่ยดูต้อง
ทำให้ชัดๆนะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เรายังไม่เคยจริงๆนะดูชมแล้วงงนะท่านผู้ชมนี่กั้วลำพวงฝั่งลบสีดำนะท่านผู้ชมเนี่ยกั้วลำพวงนะเนี่ยสีดำนะฝั่งนี้เป็นกั้วลำพวงนะนี่ครับเฮาพุทธนะสีแดงนะเนี่ยสีแดงนะฮะที่ผมเสียบฝั่งนั้นนะสีแดงตรงนี้นะครับผมหินพุทธนี่หินพุทธนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะฮะที่มีกับปลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยมาจากโวลุ่มนะหน้าแท่นนะเนี่ยเราจะบดกีบนนี้ก็บดกีใต้ปิ้นก็ได้นี่ GND มาจากโวลุ่มก็ได้หลังแท่นก็ได้ให้มันถึงกันตรงกล่องนะฮะไม่ได้ลงแถบลำโพงนะลงกล่องนะเดี๋ยวผมบัดกีแล้วนี่ผมบัดกีใต้พินเรียบร้อยแล้วนะนี่ทินบวกนี่9 GND นะสองอันนี้ถึงกันนะนี่ไล่ดูถึงมานะ GND จะถึงนี่มาสุดตรงนี้นะท่านผู้ชมมาช็อตลงตรงนี้ครับนี่ช็อตลงกันตรงนี้นี่มีไอ้คาปาในนี้ช็อตกันอยู่นะเดี๋ยวผมบัดกีเรียบร้อยแล้วมาฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนี่ลงฝั่งนี้แล้วนะแล้วก็สังเกต บวกนะนี่หันบวกมาตรงนี้เลยครับหันบวกมาฝั่งนี้แล้วครับนี่อันนี้เราออกมาหันบวกมาฝั่งนี้เลยเช่นเคยนะเช่นเคยนะ มีไฟลบเราดวกบ่ายนะฮะเราจะเสียบตรงนี้ก็ได้เราจะเสียบด้านนี้ก็ได้นะฮะนี่ด้านหัวนี้ก็ได้ด้านตรงนี้ก็ได้นะฮะเราจะต่อใต้ปิ้นก็ได้นะเช่นกันครับผมฝั่งลบฝั่งบวกสีแดงบวกแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเส้นนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะลายปิ้นถึงกันหมดเลยนะฮะสำหรับเนี่ยลายปิ้นมันถึงกันนะแต่ผมก็จะช่วยบัดกีสายไฟช่วยอยู่นะกล้าวนะลืมนะกล้าวนะเสียงไม่ฮัมนะเมื่อกี้เสียงดี GND เนี่ย9อันนี้เสร็จแล้วออกไปก่อนนะ9เข้าเช่นเคยนะสีขาวนี่พอไว้สีขาว เทียบ9นะแล้วก็จะเอากาวนี่ฮะมาหนีบกั้วตรงนี้ก่อนนะฮะนี่กั้วของมิเตอร์แล้วก่อนนะกาวกั้วลบของมิเตอร์เข็มมิเตอร์ขาบวกแล้วก็มาใส่แถบลำโพงนะ1 2 3เนี่ยที่3เนี่ยครับผมเช่นเคยนะฮะก็หนีบไว้ เช็คแล้วก็บิด เช็คว่ามันจะเสียไหมนะฮะ50โวลต์นะครับผม DC 50โวลต์ถ้ามันช็อตปุ๊บมันจะค้างเต็มที่เลยนะเต็มสตรีมเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันใช้ได้ก็จะขึ้นนิดนึงครับผมนะลองเสียบปลั๊กดูนะท่านผู้ชมมันจะกระดิกนิดนึงนะท่านผู้ชมครับผมขั้วบวกกับลบห่างกันแล้วเดี๋ยวแจ้งให้กันเนี่ยพังอีก1 2 3
นะกระดิกนิดนึงก็แล้วก็เหมือนเดิมครับผมไปย่านเฮซีเหมือนกันเดิมนะครับผมนี่นี่นี่กีดีซีนะลองมาเอซีนะผมแล้วกดสัญญาณนะอินพุตนะนี่อินพุตที่มาจากที่ผมต่อมาแล้วสายเนี่ยกดดูนะเนี่ยใช้ได้นะท่านผู้ชมฝั่งบวกใช้ได้นะฮะต่อไปก่อนครับผมไม่ให้มันย้ายขั้วลำโพงมาดูฝั่งบวกฮะนะมิเตอร์มาดูฝั่งลบนะ1 2 3ฝั่งลบดูนะแล้วก็เสียบปลั๊กดูนะผมดูมิเตอร์แล้วว่ามันใช้ได้ไหมนะท่านผู้ชมลองกด input นะ input คือที่ต่อมาสายสีแดงกับสีกดสีแดงนะผมนะโอเคแล้วนะท่านผู้ชมครับผมกระดิกแล้วควบลบครับฟังลบครับใช่ได้ครับผมน่าจะเสียงดีครับดูในการกระดิกของมันแล้วต่อไปแล้วก็ทำการติดตั้งนะสายลำโพงครับผมขั้วบวกนะฮะนะฮะบวกคอร์ดไว้อยู่นะฮะผม1 2 3ฝั่งลบนะฮะฝั่งลบ1 2 3 1 1 2 3นะฮะเราจำนี้ก็ได้ครับผมไม่ต้องไปเล็งดูนะฮะแล้วก็จากมิเตอร์นะเราไม่ใช้มิเตอร์เราออกนะฮะเรามาต่อใส่ GND ตรง rectifier คือไฟที่เรา rectify แล้วเหยียบเข้าไปนะท่านผู้ชมแล้วก็สายสัญญาณสายสัญญาณผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้บัตรกี่นะผมทำน้องสีเสร็จนะยังไม่ได้เก็บนะฮะลกมากเลยท่านผู้ชมนะบวกนะเข้าสัญญาณตรงนี้ครับผมเรากดมีกี่นะตรงนี้นะที่ผมกดนะต่อมาจาก input นะสีแดงหนีบเลยครับผม GND นะ GND ที่บอกไว้ต่อมาแล้วก็หนีบเลยครับผมเนี่ยสีแดงจริงแต่ใช้เทปสีดำนะเป็นกาวนะไม่ให้เราหลงนะนะหาไม่สีขาวไม่เห็นครับผมเนี่ยอย่าไปเดาคิดว่าผมเอ้าใช้ข้างเดียวกันนะไม่ใช่นะนี่นี่นี่คนเราฝั่งนะพอมาเทียบจากเราก็จะงงนะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะผมใช้แบบหนีบนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่เพราะว่านี่ให้แบบหนีบนะเราถอดนะท่านผู้ชมนี่สัญญาณมาแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นกาวนะนี่ตรงกาวนะกาวผมก็ทำสัญลักษณ์ที่ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะฮะนี่สีดำนี่แหละครับผมบางครั้งเราดูแบบถ้าไม่ชัดๆเนี่ยมันจะงงครับผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมแบบนี่ฮะสายสีดำนะท่านผู้ชมนี่สีดำคือเต็ม
ตรงนี้นะตรงนี้เป็นกราวนะครับผม GND นะนี่ตรงนี้เป็นสายสัญญาณนะนี่เส้นนี้นะนี่เส้นนี้เหมือนสีแดงในการแต่ผมสัญลักษณ์ไว้นะสีดำนี่เข้ามาอินเนี่ยอินที่ต่อมาจากอินกลางบอร์ดแล้วผมต่อสายออกมานะไม่หนีบตรงนู้นครับเพื่อป้องกันตัวเองจะพลาดแย่นะฮะตัวนี้ก็เข้ากาวเลยเนี่ยนี่GND ตรงนี้เลยนะหนีบนี่เอาออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองพลาดนะฮะแย่นะฮะเราพลาดแล้วตัวหนีบเรามันลุยถุยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับผมแล้วเราก็หนีบแล้วเราก็เสียบสัญญาณนะนี่กาว GND นะตรงนี้นะนี่GND นะตรงปลายนี่ก็เป็นควบสัญญาณอินมาจากโทรศัพท์นะฮะนะลองดูนะสัญญาณเสียงมันจะดังไหมนะครับไม่แหบไม่บี้ก็ใช้การได้นะครับท่านผู้ชมถ้ามันแหบมันบี้ก็ไม่โอเคนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งครับโอเคนะท่านผู้ชมครับผมจะได้ครับเสียงดีทั้งสองบอร์ดเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะในการทดสอบบอร์ดไดบริดนะฮะ 4,600 เทอร์โบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปในช่องสายทานซาวด์ Channel ครับผมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมบ้างนะครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณครับผมขอขอบคุณนะครับผมสายทานซาวด์แชนแนลครับ